สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพ่อครับบ่อแดงคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูแซ่บๆคือเก่ามาพี่น้องมามื้อนี้ได้เป็นซอยจุนะครับผมเป็นเนื้อครับตับหน่อยนึงนะครับผมอันดับแรกก็ต้องขอโทษขออภัยสำหรับพี่น้องคนไหนที่เพิ่นบ่กินเนื้อบ่กินดิบนำนะครับพี่น้องก็หึ่งๆกินได้หนึ่งนะครับผมกับบ่ได้กิน2อาทิตย์กว่าๆและเกือบ3อาทิตย์แล้วพี่น้องคิดยากไหมมาแซ่บๆกับเบาแดงเนาะครับพี่น้องอู้เบิ่งแก้วโอ้สดเบิ่งตับเบิ่งก็น่าสักคำครับพี่น้องเบิ่งเห็ดแบบสดได้แจ่วมื้อนี้ครับบ่ได้เอาแบบเหนียวครับเอาแบบมีน้ำตรงลุงเนี่ยจักหน่อยครับปลาโทคักเลยครับมะระน้อยอ่อนครับเบิ่งเบิ่งตับครับผักชีลาวครับคือใหญ่แท้นี่ครับผมเห็ดต้นใหญ่ๆบางๆนะครับพี่น้องเบิ่งผมเริ่มทำลายเหมือนกันก็ได้เอากระเทียมมามานี่ครับพี่น้องเบิ่งประกาศครับไอ้แห้งเคียงใหม่มื้อนี้ซื้อเคียงมาใหม่ครับเอาละพี่น้องเทือนละตอนเนาะเอาหลายๆมันสิย่ําบ่ขาดครับจุ๊มันนะครับเจ้าใช้เป็นเจ้าเพี้ยนนะครับพี่น้องต้มงอนครับ
ต้มให้เพี้ยมันสุกก่อนครับพี่น้องผมใส่เป็นเนื้อกับตับเลยได้มื้อนี้ครับบ่มีผ้ากี่ริ้วเลยครับเอาซองอย่างมาจุหวานเข้าท่าครับหั่นบางๆไหมพี่น้องเลยหั่นน้ำย่ำบ่ขาดนะครับขนาดบางก็ยังใหญ่ครับไปเบิ่งโมเมนต์นึงเนาะครับมันจะย่ำเนี่ยข้างในมันนาลายนะครับพี่น้องขั้นใหญ่แต่บางอะย่ำได้อยู่ครับมันเหนียวแท้ๆนะครับเวลาเขาเคี่ยวนะลายครับปลาตัวคักก็ดีครับเนื้อมันสดแม่ผมหากับไปเอามาเมื่อเช้านี่ครับนึ่งข้าวเหนียวฮ้อนๆพี่น้องแต่กายอยากติดมืออยู่ขนาดมันฮ้อนปกติข้าวเหนียวฮ้อนไม่ค่อยติดมือนะครับอ
ใหญ่ละกันเหนียวแน่นอนพี่น้องเนาะนึกว่าตาเบิดแล้วครับเบิดสดคำไหนก็หวานลงก็จะจ้อยครับเบิ่งมันจะแซ่บกว่าเบาแดงครับพี่อยู่ข้างเคียงกับมี่ครับเนื้อรอบนี้เหนียวนุ่มครับพี่น้องเอ้ยเปาเดมบอกเลยครับผมไม่ได้กินเนื้อเหนียวๆนุ่มๆแบบนี้มาเหิงเลยพี่น้องซ้ำไปไอ้ยังไงงัวน้อยเกือกต้มแล้วนี่ครับแน่นๆแข็งๆเลยตัวเบิ่งครับเหนียวร้านพี่น้องได้การครับมื้อนี้ซอยจุชิพอชิพอก็ยังขักอยู่ครับเบิ่งอีกสักคำก่อนครับพี่น้องขึ้นดังครับผมล้างมือก่อนเอาน้ำมาได้มือนี่ครับเอาน้ำมาล้างมือครับพี่น้องอ่ะพาพี่พาน้องมากินซอยจุนะครับผมมาเพิ่งๆกินได้หนึ่งกระคักอยู่พี่น้องอ่ะเป็นเนื้อสดๆนะครับผมซื้อมาประมาณครึ่งกิโลผมต้องบอกก่อนนะครับพี่น้องผมเป็นคนมากินนะเนื้อก็จริงอยู่แต่ว่าผมกินเนื้อได้หน่อยนะครับผมถ้าเป็นเมนูเนื้อนี่กินได้บ่กินได้ครับแต่ผมกินได้หน่อยหมายถึงว่าผมสิอยู่ไวอิ่มไวอะไรนะครับหมายถึงว่าจะอิ่มไวกว่าเมนูอื่นๆนะครับผมเป็นคนที่กินเนื้อได้หน่อยแต่มากินนะครับเคยกินตั้งแต่น้อยๆคือกันแหละครับก้อยไอ้เนื้อก้อยยังซอยจงซอยจุจังสิครับพ่อแม่เพิ่นเพิ่นกินมาตั้งแต่น้อยๆเนาะพี่น้องแต่ว่าผมกินน้อยๆยิ่งแต่ผมกินกับข้าวเหนียวผมเห็นกินน้อยๆและที่สำคัญที่สุดเวลาบ่อแดงกินนี่ครับผมสิมากินอีหยังก็ตามต้องมีข้าวเหนียวก็เลยเฮ็ดให้ผมอิ่มไว้นําล่ะครับพี่น้อง
ไอ้อีกอย่างหนึ่งนะครับผมคือผมจะไม่ค่อยได้กินเมนูกับล้วนๆส่วนมากผมต้องมีข้าวเหนียวมานะครับพอเขากินข้าวเหนียวปุ๊บกินกับแก้มปั๊บมันก็อยู่ท้องอิ่มนะครับผมกะจิประมาณนี้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องคนใดที่เพิ่นบ่กินดิบอีกครั้งนึงนะครับผมถ้าผู้ใดกินก็มาแซ่บๆน้ํากันนะครับผมก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับบ่าวแดงคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับพี่น้องคลิปนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขูสุคนนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือก็ให้ได้แก้วมณีโชติโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ลาน้องไปเพียงสำนี้ก่อนครับผมคลิปหน้าพ่อกับบ่าวแดงใหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ